มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนกางเต็นท์นอนใต้สะพานผู้ป่วยไม่มีที่ไปกางเต็นท์กักตัวใต้สะพานวันที่11กรกฎาคมเพจ Facebook หมอแลบแพนด้าได้มีการเผยภาพหลังจากมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นทำให้เตียงในโรงพยาบาลสนามต่างๆเต็มแต่ยังมีประชาชนที่ติดโควิด-19 จำนวนมากจำเป็นต้องแยกตัวเองออกมาจากครอบครัวโดยใช้วิธีกางเต็นท์ชาวบ้านในชุมชนก็มาช่วยกันล้อมผ้าทำครัวเล็กๆให้ผู้ป่วยได้ทำอาหารกินภาพจากหมอแลบแพนด้าโพสต์ของหมอแลบแพนด้าผู้ป่วยมีจำนวนมากเหลือเกินครับบางครอบครัวเขาติดแล้วไม่มีที่ไปต้องแยกตัวเองออกมาจากครอบครัวโดยใช้วิธีกางเต็นท์ชาวบ้านในชุมชนก็ออกมาช่วยกันล้อมผ้าทำครัวเล็กๆให้ผู้ป่วยได้ทำอาหารกินกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ